สัมพันธ์ครับกาบเรียนท่านประธานผู้ทิสภาท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกท่านครับผมสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาสมาชิกผู้ทิ่สภาหมายเลขหนึ่งหกหนึ่งจังหวัดราชบุรีครับวันนี้ผมมีสไลด์มาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับหลังจากที่ผมได้รับทราบถึงการที่เราจะตั้ง คณะกรรมธิการวิสามันในเรื่องนี้ผมก็ไปลองเสิร์ชดูใน Google Google นะครับปรากฏว่าสไลด์ฉายไปได้เรื่อยๆนะครับปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยมันมีมากมายนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นเนี่ยนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นสาธารณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลสารณะที่มีประโยชน์ด้วยเรารู้ถึงสถิตินะครับการจะเกิดอุทกภัย เรารู้ถึงภัยแล้งเรารู้ถึงช่วงระยะเวลาเรารู้ถึงความถี่นะครับแต่ในวันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทุกท่านได้ทราบนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ผู้นำเสนอยติเนี่ยได้เสนอขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีฮะนะครับผมเห็นด้วยกับท่านนะครับด้วยเจตนาอันดีที่ท่านมีความห่วงใย,ยต่อประชาชน แต่ในความเห็นของผมเนี่ยในเรื่องของแนวทางเนี่ยนะครับเปิดสไลด์ไปได้เรื่อยๆนะครับที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยว่ามันสามารถศึกษาได้เลยนะครับว่ามันเป็นสาธารณะจริงๆเป็นข้อมูลที่เราจะค้นหาโดยโดยยังไม่ต้องทําอะไรนะครับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับแล้วก็เห็นถึงแผนด้วยนะครับสไลด์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะเห็นถึงแผนการบริหารจัดการนะครับของอภาครัฐ ที่มีความชัดเจนนะครับมียุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำมีแผนแม่บทนะครับที่จะจัดการเรื่องน้ำตั้งแต่ปี2561ถึง2580ครับในแนวทางดังกล่าวเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีคนคิดคนทำแต่ว่าณวันนี้ในฐานะสมาชิกุธิสภาผมก็อยากจะใช้เวลาในช่วงของการทำงานที่มันแก้ปัญหาโดยให้มี คณะกรรมาการที่เป็นการถาวรซึ่งเรากำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเร่งรัดติดตามในเรื่องแผนต่างๆอย่างนี้นะครับในเรื่องดังกล่าวเนี่ยให้มันเกิดเป็นประสิทธิผลนะครับในเชิงประจักษ์ที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเราไม่ต้องมีภาพอย่างนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกภาคส่วนนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับไม่ว่าจะปีไหนๆนะครับที่เกิดเรื่องราว น้ำท่วมนะครับเราก็จะช่วยได้ในฐานะทีปะ่ประชาชนต่อประชาชนที่เราต้องเข้าไปช่วยกันนะครับนี่บ้านผมเองนะครับนครปฐมนะครับผมเป็นคนนครปฐมอยู่กับน,น้ำนะครับแล้วก็บ้านส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในน้ำคลองพระพิม,มนส่วนหนึ่งอยู่บนบกในสมัยเด็กๆเ,กเกนี่ยจนผมอายุถึง68วันนี้ก็ยังมีช่วงน้ำท่วมนะยังมีช่วงเวลาเราเรียกเวลาต่างๆเหล่านี้นะครับว่าฤดูน้ำนะครับ น้ำกัดเท้าในเป็นเรื่องปกตินะครับการป้องกันใช้สารส้มนะการรักษาใช้ยาแดงคือจะเจออย่างนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ยังเป็นอยู่นะครับในวันนี้เราไม่อยากเห็นภาพดังกล่าวนี้นะครับนี่เพื่อเพิ่งเยาวันที่30นะครับ30สิงหาชาวราชบุรีระดมร่วมกันนะครับไปช่วยเหลือที่สุโขทยัยวันเดียวนะครับรวมทั้งศิลปินาดาว ดาวขำลินอะไรนะขำม,มินดาวขำม,มินนะมาช่วยด้วยนะครับได้เงินไป4,5 0 0 0วันเดียวผมว่ายังมีคนไทยที่เป็นห่วงคนไทยด้วยกันอีกมากแต่อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับเพื่อกาบราบเรียนต่อทุกท่านด้วยเหตุและผลว่า,เ,าเราไปตั้งกรรมธิการให้เป็นการถาวรแล้วก็ไปตั้งคณะกรรมาการวิสามันนะครับ อนุกรรมการวิสามันนะครับต่างๆนะครับเพื่อเข้ามาศึกษาแก้ไขในตลอดช่วงระยะเวลาที่ยังทําหน้าที่นี้อยู่เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับในอนาคตอย่างแท้จริงนะครับผมอยากกลับเรียนด้วยความเคารพต่อทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้เสนอยติด,ด้วยครับว่า ความห่วงใย,ยของท่านไม่ได้ผิดนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยผมอยากจะใช้ช่วงเวลา5ปีนี้นะครับให้มันเกิดผลจริงๆตั้งแต่ต้นน้ำนะครับกลางน้ำปลายน้ำนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยวิธีบริหารจัดการที่มีแนวทางมีแผนแม่บทอยู่แล้วเนี่ยให้มันเกิดประสิทธิภาพนะครับโดยการติดตามของ สมาชิกวุฒิสภาที่ไปทำหน้าที่นะครับในการเร่งรัดติดตามนะครับให้ให้สำเร็จรู้ล่วงนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยทุกคนในระยะยาวต่อไปครับกาบเรียนท่านประธานขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพครับ